นี่ยยืดเยื้อไปหรือไม่นะคะแล้วก็จะมีการคัดค้านหรือการสนับสนุนบ้างไหมแค่ไหนก็มีก็ขึ้นอยู่กับทางภาคประชาชนด้วยนะคะที่จะผลักดันนะคะแต่นี้ก็คือมันมีประเด็นหนึ่งที่ในการแก้ไขทั้งฉบับเนื่องจากว่าแก้ฉบับของไอลอว์ที่ซึ่งตกไปนะคะก็ซึ่งสะท้อนความต้องการของคนประมาณ 100,000 คนนะคะที่ต้องการที่จะแก้ไขทั้งฉบับแล้วก็พยายามอยากจะยกเลิกองค์กรอิสระแล้วก็แก้ไขได้ทุกหมวดอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเมื่อเรามีร่างแค่2ฉบับนะคะเข้าไปในการแก้ไขเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่มีการต่อสู้ต่อต้านหรือคัดค้านกันอยู่นะคะก็ยังไงก็ขอเชิญท่านที่3ค่ะก็คือพันตำรวจเอกที่สอด2นะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชาตินะคะก็เป็นอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะอดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรมอดีตเลขาธิการสอบตอดีตที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเชิญค่ะครับขอบคุณมากครับการเรียนท่านอาจารย์อนุสรเรียนท่านผู้ชมผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะโดยเฉพาะท่านนี้ก่อนวันนี้บอกว่าสอสลอกับก้าวต่อไปในการแก้รัฐมนูลพอฟังที่ข้อมูลแล้วสอสลอไม่รู้จะเกิดได้หรือเปล่าฝังอนาคตไว้กับสารรัฐมนูลที่นี้ก่อนบอกว่าประเทศอื่นเนี่ยประมาณ100ปีเราคงจะต้องใกล้จะถึงจุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษสำหรับบ้านเมืองไทยจริงๆวันนี้เป็นวันรัฐมนูลวันรัฐมนูลเนี่ยก็เราก็ต้องยอมรับว่ารัฐมนูลไม่ใช่ฉบับแรกที่กำหนดเป็นวันรัฐมนูลแต่เป็นรัฐมนูลฉบับที่2ที่ได้กำหนดเป็นรัฐมนูลคือครั้งแรกได้มีการยึดอำนาจโดยคณะราษฎรพอยึดอำนาจมาแล้วก็ไปจัดอยู่ประมาณสัก5เดือนก็ไปจัดทำรัฐมนูลก็เลยเอาวันที่10ธันวาคมวันรัฐมนูลคราวนี้ที่ครั้งนั้นผมถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนไม่รู้กี่ศตวรรษนะก็จุดที่1คือเป็นการจุดเปลี่ยนจากรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นรัฐราษฎรผมจะใช้คำพูดนี้นะแต่ผมมักจะใช้ชอบคำพูดว่าเป็นรัฐประชาชาติชาติหมายถึงประชาชนที่เป็นพลเมืองของประเทศทุกคนการเกิดรัฐธรรมนูญครั้งแรกเนี่ยได้เกิดชุมชนใหม่ผมไม่ใช่แค่เราพูดกับคนรุ่นใหม่นะชุมชนใหม่ที่มาจากราษฎรก็คือชุมชนที่หนึ่งคือคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเดิมเนี่ยอาจจะมาโดยรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์แต่คณะรัฐมนตรีใหม่เนี่ยมีโอกาสอาจารย์ราษฎรถ้าอาจารย์ดำก็คือท่านเตียงสิริธรรมชุมชนใหม่กลุ่มที่2ก็คือสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐสภาแต่ในขณะนั้นมีสภาเดียวคือสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรก็จะมีราษฎรเข้ามาเยอะสิ่งหนึ่งที่ในภาพผมเนี่ยก็ภูมิใจว่าเป็นคนธรรมดาที่เป็นชาติพันธุ์มาลีได้ก้าวเข้ามาในสภาผู้แทนราษฎรจากผลพวงของรัฐธรรมนูญก็คือท่านอาจารย์บัณฑิตมันของประชาชนนอกจากนั้นท่านนักศึกษาที่อยู่ในที่นี้เรายังเกิดรัฐราชการรัฐราชการเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้เอาข้าราชการมาจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์เราเอาข้าราชการมาจากการศึกษาเกิดการแข่งขันเรื่องการศึกษาเกิดทุนนักเรียนทุนต่างๆนักเรียนแล้วก็จะไปสู่ท้องถิ่นอันนี้คือเป็นจุดเปลี่ยนที่หนึ่งจุดเปลี่ยนอันนี้ได้ถูกหยุดยั้งโดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่ยาวที่สุด13ปีกว่าก็คือ14ปีเป็นรัฐธรรมนูญที่ผ่านการแก้ไขแต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญผมถือว่าเป็นวงจรอุบาทก็คือการรัฐประหารเมื่อปี2490หลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นวงจรตลอดมาถึงรัฐธรรมนูญปัจจุ
็คือยึดอำนาจเขียนรัฐธรรมนูญแล้วก็มีรัฐสภามีรัฐมนตรีแล้วก็เสร็จแล้วก็มีการยึดอำนาจเรื่อยมาแต่สถานการณ์ที่ผมคิดว่าครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนจากที่ดีก่อนได้ไม่ได้ไม่รู้นะการที่จะดูเป็นจุดเปลี่ยนของศตวรรษขึ้นมาได้เนี่ยผมมองว่าอันที่หนึ่งน่าจะเป็นเงื่อนไขของสังคมของแต่ละประเทศถ้าเราไปศึกษาไม่ว่ารัฐธรรมนูญญี่ปุ่นรัฐธรรมนูญมันจะมีเงื่อนไขบ้างครับวันนี้ผมคิดว่าเราไม่อยากจะพูดเงื่อนไขของประเทศไทยมีอะไรบ้างนะอันที่สองก็คือสภาพที่ประชาชนรู้สึกว่าเป็นไทยหรือเป็นแวดล้อมวันนี้ประชาชนจำนวนหนึ่งหรืออีกจำนวนหนึ่งก็อาจจะแย้งกันมองเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นไทยของมวลมนุษย์คนไทยกลุ่มจึงได้ออกมาเรียกร้องที่จะให้มีการแก้ไขทั้งที่ใช้ไปได้ไม่ถึง3ปีนะฮะเงื่อนไขอีกอันหนึ่งที่ถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญมากก็คือผู้นำถ้าผู้นำคนนั้นเป็นแบบท่านประธานไม่เคยเป็นนักประชาธิปไตยเลยก็ยังสามารถทำได้แต่เงื่อนไขของเราเนี่ยมีผู้นำที่เป็นผู้ฉีกรัฐธรรมนูญแล้วมาเป็นผู้นำเงื่อนไขนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขใหญ่ๆสามครับแต่เงื่อนไขอีกอันหนึ่งที่มองไม่เห็นและผมกำลังคาดเดาไม่ถูกคือเงื่อนไขของยุคสมัยเงื่อนไขของการตื่นรู้ของประชาชนผมไม่น่าเชื่อเลยว่าวันนี้ที่ไปชุมนุมประท้วงเนี่ยพูดถึงรัฐธรรมนูญสมัยก่อนชุมนุมประท้วงแก้ไขไล่แต่วันนี้มาพูดถึงรัฐธรรมนูญพูดถึงรัฐสวัสดิการพูดถึงสิ่งแวดล้อมพูดถึงความเหลื่อมล้ำพูดถึงความสิทธิไม่เสมอกันแล้วพูดที่รุนแรงมากไปพูดที่สภาว่าทำไมมีลิฟต์สสสวทั้งที่เป็นเงินภาษีของประชาชนเอาสิทธิ์อะไรไปจองลิฟต์ผมเองก็สะเทือนใจเหมือนกันเราเป็นคนไม่เท่าคนหรือเปล่าอันนี้คือตัวอย่างครับอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าวันนี้เหมือนว่าทุกคนนั่งบนเวทีเนี่ยจะอ้างเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญแต่ยุคสมัยนี้หรือการตื่นรู้ของสังคมไทยรัฐธรรมนูญไม่ใช่เป็นคนที่มานั่งอยู่ข้างบนมันเป็นเรื่องของประชาชนแล้วนะครับผมเองก็ไม่ใช่ทางที่กำลังได้พูดถึงได้เห็นภาพเราก็ยังมีความเชื่อมั่นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังคืนอำนาจไปให้เจ้าของอำนาจอธิปไตยเพราะเราเชื่อมั่นในการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเป็นผู้ร่างท่านอาจารย์พนัทผมมีอาจารย์โกกินอาจารย์ทุศักดิ์แล้วก็ฝ่ายค้านตอนสมัยนั้นมี7พรรคร่างของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นมานึกใครอยากจะเขียนก็เขียนได้มีการประชุมเป็นปีรวมทั้งไปฟังอาจารย์ด้วยเราจัดทำร่างเพื่อจะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คือ1ให้แก้ไขง่ายแก้ไขง่ายของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยคือแก้ไขเนื่องจากผมบอกว่าเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั้งฉบับไม่เป็นประชาธิปไตยดังนั้นการแล้วมีจำนวนหมวดมากที่สุดคือ17หมวดแล้วหมวดต่างๆเนี่ยนอกจากมีรัฐธรรมนูญที่เป็นรัฐสภารัฐบาลมันจะมีรัฐอิสระรัฐอิสระก็คือศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่ไม่ยึดโยงประชาชนเราก็จึงจำเป็นว่าถ้าเกิดจะแก้ไขเนี่ยถ้าเราจริงๆไม่ควรจะถึงครึ่งด้วยซ้ำเพราะฝ่ายค้านตอนนี้มีแค่222คนแต่ครึ่งหนึ่งมันคือ375ฝ่ายค้านแก้ไม่ได้อยู่แล้ว
แต่ฝ่ายค้านก็จะหวังอย่างพรรคพิธีกรหวังพรรคประชาธิปัตย์หวังพรรคภูมิใจไทยมารวมกันเพราะพรรคพลังประชารัฐนั้นเขาหมายมั่นปั้นมือสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกและสวจะมีแบบที่คำนูณก็ไม่รู้เยอะไม่เยอะเวลาดูอภิปรายพอมารวมกันเนี่ยฝ่ายค้านก็แก้ไม่ได้จึงฝันรวมๆนั้นแปลว่าพรรคชาติไทยพัฒนาจะมาร่วมกันแก้พรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยก็เลยเสนอไปถ้าจะแก้ครั้งนี้ขอให้เสียงรัฐสภาครึ่งหนึ่งก็คือถ้าปัจจุบันก็366คนครึ่งหนึ่งอันนี้จึงเป็นแต่พอของรัฐบาลท่านนิกรก็ได้พูดแล้วว่าเนื่องจากการแก้รัฐธรรมนูญนี้แคร์ความรู้สึกของสวต้องการจะเอาใจสว.อันนี้ที่พูดแบบอาจจะแรงไปหน่อยก็เลยไปกำหนด3ใน5ถ้าตอนนี้ถ้ายังไม่เอาในคนอีก5คนเข้ามาเนี่ยก็คือ440คนไม่มีปัญญาเลยมันกับยากผมก็เลยพูดว่าหลายคนว่ายากขึ้นฝันเดิมอีกเพราะมันไปแก้หัวใจของเขาเช่นเราอยากให้มีนายกรัฐมนตรีมาจากส.ส.อย่างเงี้ยก็คือไปตัดอำนาจสว.ผมไม่มั่นใจไม่มั่นใจดังนั้นแค่ข้อแรกเนี่ยก็ต้องขอไปเถียงในกรรมธิการนะผมก็คิดว่าวันนี้พื้นฐานของรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันไม่ได้เริ่มเหมือนพื้นฐานถ้าเกิดสว.มาจากการคัดสรรตามรัฐธรรมนูญไม่ได้มาจากการแต่งตั้งนั้นไม่จำเป็นต้องแก้แต่บนโชคร้ายก็มีความโชคดีผมต้องให้เครดิตกับคนนอกสภาที่เห็นว่าไทยคุกคามคือรัฐธรรมนูญสว.ก็เลยมาเคลื่อนไหวให้มีการแก้แล้วท่านสว.ก็จำนวนมากนะในที่ประชุมนั้นก็เห็นว่าชาติบ้านเมืองมีความสำคัญเราก็เริ่มแบบให้มีการแก้รัฐธรรมนูญถ้าร้ายที่สุดได้เข้ากับแก้ของพรรครัฐบาลก็คือการแก้256ก็คือ3ใน5คือฝ่ายค้านไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแก้จะไปขอร้องได้ยากไม่รู้ว่าฝ่ายค้านจะถูกดูดไปอีกเท่าไหร่เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันสามารถจะดูดส.ส.ไปได้แต่อย่างไรก็ตามครับเราก็ฝันใหม่ในข้อที่2เมื่อกี้ฟังที่คำนูนแบบละเอียดแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันข้อที่2กับส.ส.ร.ที่เราจะมีแต่ผมเชื่อมั่นว่าในส่วนตัวเนี่ยอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญถ้าไม่ใช่อำนาจของสภานิติบัญญัติแล้วไปให้ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ใช่อยู่ในอำนาจทำตัวเป็นรัฐธรรมนูญขึ้นมาผมคิดว่ามันก็คงจะยากเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเราหลายคนก็อาจจะหวังจากศาลรัฐธรรมนูญได้เพราะว่าในรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเราเขียนให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระเนี่ยจะอยู่หรือไปคือเขามีอยู่แล้วให้อยู่ที่กฎหมายทุกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแต่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยให้เขาอยู่ต่อให้คนเดิมอยู่ต่อแต่พอคณะกรรมการ10เนี่ยไม่ให้อยู่ต่อนะกกต.อาจจะออกมาพูดเยอะหน่อยไม่ให้อยู่ต่อแต่ศาลรัฐธรรมนูญให้อยู่ต่อทราบว่าบางคนอยู่ถึง12ปีมันจะเห็นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามที่หลายคนได้เห็นแต่อย่างไรก็ตามผมให้ความสำคัญในสภาเนี่ยน้อยกว่านอกสภาแต่จริงๆไม่ใช่ว่านอกสภาต้องใช้ความรุนแรงนอกสภาต้องใช้ความรู้และใช้เหตุผลว่าทำไมเราต้องแก้รัฐธรรมนูญทำไมเราต้องมีรัฐธรรมนูญที่เป็นส.ส.ร.เราอาจจะทำเหมือนออสเตรเลียก็ได้สื่อสภาไม่ต้องมายุ่งกับการแก้รัฐธรรมนูญการแก้รัฐธรรมนูญเป็นมติของมหาชนเอามาแก้แล้วเข้าไปหรือในหลายประเทศที่ใช้อยู่ดังนั้นส.ส.ร.ของพรรคฝ่ายค้าน
เราก็บอกว่า200คนให้เลือกตั้งทั้งหมดแต่ทีนี้เกณฑ์เนี่ยผมคิดว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกณฑ์แบบไอรอนี่คือไม่ต้องคนกำหนดว่าคนสมัครเป็นสรจะเป็นเด็กผู้ใหญ่สมัครได้หมดเพราะการจะเป็นสสรได้ไม่ใช่คนสมัครเป็นคนเลือกบางคนบอกว่าถ้าสสรที่สมัครเป็นคนที่คนจริตแสดงว่าคนเลือกเป็นคนที่คนจริตถ้าสสรผู้สมัครเป็นคนค้ายาติดยาแสดงว่าคนเลือกเป็นคนอย่างนั้นหรือเปล่าและที่สำคัญอย่างนี้ถ้าเราไปดูในคณะรัฐมนตรีก็มีข่าวมากที่ข่าวผมยังมองว่าแต่อย่างไรก็ตามพรรคฝ่ายค้านก็เสนอไปว่าควรจะมา 100% คือเลือกตั้งทั้งหมดคณะการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยก็มีความเป็นห่วงว่าการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยคือยังคนยังไปด้อยค่าประชาชนว่าจัดทำร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้ไม่มีความรู้พอแต่ผมกลับมองว่าจริงๆเนี่ยไม่ควรจะกำหนดด้วยซ้ำแบบในการขั้นการเหยียบกันนะเพราะว่าเกิดอาจารย์นักสอนเลือกอาจารย์คณะมาเนี่ยอาจารย์คณะร่างได้เลยแล้วเป็นการที่ไม่ถูกแย้งแต่เราจึงเขียนว่าอย่างไรก็ตามพบกันขึ้นทางใน45คนที่จะเป็นคณะร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยให้มาจากสสรที่เลือกมา30คนส่วนอีก15คนก็ให้200คนเนี่ยเลือกมาชูบรรดาครับที่ท่านเห็นให้เลือกมาอันนี้คือรูปของพรรคฝ่ายค้านแต่ของรัฐบาลก็บอกว่า150คนเลือกอีก50คนเนี่ยมาจากรัฐสภา20เราก็รู้ว่าถ้าตามสัดส่วนรัฐสภา20ฝ่ายค้านก็ได้แค่6คนเข้าใจมั้ยเพราะส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นสวประมาณ7คนครับสวเป็นรัฐบาลฝ่ายค้านได้นิดเดียวแล้วก็เราก็ยังเป็นห่วงว่าอาจจะเอาคนที่ฝักใฝ่เผด็จการเนี่ยมาล่างเราอยากให้เป็นนักประชาธิปไตยมาล่างอันนี้ที่คงจะไปพูดคุยกันแต่จริงๆถ้าไปสัมผัสเขาบอกอาจไม่จะเป็นอย่างนั้นแต่บางคนอาจจะเป็นลักษณะที่ไม่ไว้ใจประชาชนไม่เชื่อมั่นประชาชนอีกกลุ่มที่สองเมื่อก่อนผมอาจจะมีความเชื่อให้สภาให้มหาวิทยาลัยเลือกมาอีก20คนวันนี้องค์กรมหาวิทยาลัยผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนะอันนี้ฝากว่าทำไมต้องเอาคน20คนไปอยู่ในอุ้มมือวันนี้เรามีนักวิชาการเยอะแล้วอีก10คนที่เป็นนักศึกษาให้กกต.เพื่อเครดิตของกกต.อาจจะน้อยนะผมไม่ทราบนะเพราะว่ากกต.ชุดนี้เป็นชุดที่ทำให้30,000ชนะ70,000นี่คือสิ่งที่แตกต่างกันวันนี้พอฟังเนี่ยจำนวนเสียงของกรรมธิการเนี่ยรัฐบาล17คนสว15คนพรรคฝ่ายค้าน13คนในจำนวน13คนเนี่ยต้องมีผมเข้าไปอยู่แล้วหลายคนของพรรคฝ่ายค้านหน้าละอ่อนหมดเลยนะแต่ว่าบนพื้นฐานเราก็มีคลังความรู้ซึ่งก็อาจจะเป็นทางทีมท่านอาจารย์ทีมหลายท่านนะครับคือเราคิดว่าเราแต่ยึดมั่นประชาธิปไตยเราจะไม่มีความเกรงใจเท่าที่ควรเพราะเราจะเกรงใจประชาชนดังนั้นจึงจะทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยได้ถูกถ่ายทอดไปวันนี้ผมก็ยังฝันว่าถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้มีการตื่นตัวและมีการร่วมกันมาล่างของชนทุกชนผมไปอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องของเด็กเขายังสูรอให้เด็กทั้งห้างเลยเรื่องของสตรีเขายังไม่สตรีมาทำเลยเพราะคุณไม่สามารถจะคิดแทนคนอื่นได้และผมคิดว่าวันนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถ้าจะแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยเราน่าจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้จัดทำเพราะคนที่อยู่ข้างบนนี้อาจจะไม่ได้ใช้รัฐธรรมนูญนานเท่าไหร่แต่คนที่ออกมาประท้วงเนี่ยอีก10ปีข้างหน้าเขาจะต้องเป็นผู้จัดการเป็น CEO ต้องมาเป็นผู้นำประเทศเขาจะต้องการทำรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดของเขาวันนี้เรา
เราไม่ควรจะไปต่อสู้กับยุคสมัยจนเกินไปนะครับในรอบแรกก็อยากจะขายภาพรวมและชี้ให้เห็นว่ารากของฝ่ายค้านเป็นอย่างไรแล้วก็มีบางประเด็นที่อาจจะถูกถามในเรื่องหลังว่าทำไมไม่ได้แก้ผู้ป่วยขึ้นท่านประกอบจริงๆนะแต่เราแต่ขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับ